สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำโรบอทเอนจิเนียริ่งคาร์เป็นพวกหุ่นยนต์รถก่อสร้างนั่นแหละนะมีมาให้ทั้งหมด6แบบนะครับ6แบบนะแล้วก็6แบบก็สามารถรวมร่างกันได้ด้วย6 in 1มีมาให้ทั้งหมด6แบบเดี๋ยวงั้นมาดูทีละแบบกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะเอาละงั้นคราวนี้มาเริ่มที่หุ่นแบบแรกกันดีกว่านะครับแบบแรกนี่ก็จะเป็นหุ่นรถโม่นะเป็นรถผสมปูนนะครับมาให้2อย่างนะก็คือตัวหุ่นกับลักษณะคล้ายปากกระบอกปืนนะแต่ว่าชุดนี้จะต้องไปต่อรวมกับชุดอื่นด้วยอันนี้ก็จะเป็นตัวหุ่นนะครับเป็นรถผสมปูนนะหุ่นตัวนี้ผมถือว่าง่ายแล้วนะง่ายสุดแล้วอย่างแรกเลยก็คือต้องประกบเท้าเข้าไปนะครับประกบเท้าเข้าไปก่อนนะแล้วก็หมุนครับนี่ไงหมุนชิดติดนะจะกลายเป็นห้องที่นั่งคนขับนะครับที่เหลือก็แค่เท้านะหมุนยกขึ้นมาเลยครับอีกข้างนึงก็หมุนยกขึ้นมาเหมือนกันนะแล้วก็ประกบเข้าไปครับชิดเลยได้แล้วเป็นรถผสมปูนหมุนลื่นดีเลยนะเนี่ยก็เนื้อวัสดุพลาสติกแข็งดีนะครับแข็งดีนะเป็นเนื้อดีอยู่คือด้านหลังนี่ก็จะมีช่องให้ประกบเป็นต่อรวมร่างกันได้นะแล้วเวลาบิดทักกับเป็นหุ่นนี่ก็เหมือนกันนะยกลงมาเลยนะครับยกแขนลงมาเลยหมุนกลับมาด้านหน้าหมุนกลับด้านหน้าส่วนตัวรถนี้เราก็หมุนครับนี่หมุนกลับออกมานะแล้วก็แยกขาออกมาครับเสร็จแล้วจะกลายเป็นหุ่นเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวงั้นมาดูแบบที่2กันดีกว่านะครับตัวนี้ข้อต่อรวมนะงั้นคราวนี้มาถึงแบบที่2กันแล้วนะครับแบบที่2นี้ก็จะเป็นหุ่นรถเครนนะเป็นรถเครนแบบนี้นะครับมีมาให้2ชิ้นเหมือนกันนะก็คือตัวหุ่นกับลักษณะคล้ายปากกระบอกปืนที่เอาไปรวมร่างกับชุดแรกนะครับอันนี้ก็มาเป็นหุ่นแล้วนะครับก็เวลาแปลงร่างเป็นรถก็ง่ายๆนะประกบขาเข้าแล้วก็ไปแล้วก็ตัดขึ้นมานะครับคือตัวนี้มันไม่มีล็อกข้อต่อนะแต่เราต้องประกบกันเอาเองตรงนี้เราก็ต้องดึงออกมานะครับดึงออกมานะตรงนี้หลุดตรงนี้มันชอบหลุดนะตรงนี้ยกขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็พับขึ้นมาครับนี่หมุนแขนขึ้นมาแล้วก็ดัดขึ้นมาข้างหน้าตัวนี้มันชอบหลุดเลยง่ายดีครับที่เหลือตรงนี้เราก็ต้องประกบเข้าด้วยกันครับหมุนมาด้านหน้าตรงนี้ก็ยืดให้มันยาวขึ้นครับเป็นรถเครนดัดได้นะตรงนี้เสร็จแล้วออกมาลักษณะอย่างนี้แหละนะเพราะว่าผมก็ทำตามแบบนะครับคือตรงส่วนด้านหน้านี้มันไม่มีช่องประกบนะมันเลยดูไม่ค่อยสมจริงสักเท่าไหร่แล้วเวลาบิดพับกับเป็นหุ่นก็เหมือนกันนะครับดึงขึ้นมานะกางออกมาครับพับตรงนี้ให้มันเข้ากันนะครับเราออกมาลักษณะอย่างนี้นะแล้วก็ตรงนี้เราก็ดึงลงมาครับยังไงเก็บคุมกับข้อต่อนะตรงนี้เราก็พับลงมาเก็บกับข้อต่อนะครับส่วนเท้านี้เราก็พับลงมายื่นออกมายาวครับกางขาออกเสร็จแล้วเป็นหุ่นเหมือนเดิมถึงงั้นมาดูแบบที่3กันดีกว่านะครับคราวนี้ก็มาถึงแบบที่3กันแล้วนะครับแบบที่3นี้ก็จะเป็นรถดำนะเป็นรถคันที่ใหญ่ที่สุดในเซตนี้แล้วเพราะว่าต้องเอาไว้ทำเป็นส่วนลำตัวมีมาให้2คันเหมือนกันครับตัวหุ่นแล้วก็อาวุธนะต้องไปประกบกับชุดอื่นด้วยนะครับสำหรับหุ่นแบบนี้ถือว่ายากที่สุดในชุดนี้แล้วล่ะก็อย่างแรกเลยคือเราต้องทับเก็บหัวก่อนนะครับยังไงแขนนี้เราก็หมุนลงมาด้านหลังนะครับหมุนลงมานะแล้วก็หมุนตั้งฉากขึ้นมาครับหมุนตั้งฉากขึ้นมาแบบนี้นะต้องหุบเก็บหัวก่อนนะครับไม่งั้นมันไม่ได้ตรงนี้เราก็ดึงลงมานะคือจะเห็นตรงข้อต่อนะครับยังไงตรงข้อต่อส่วนลำตัวนะถอดออกมาได้นะครับยังไงถอดออกมาได้นะถอดออกมาแล้วก็ยกขึ้นมาเลยครับยกขึ้นมาให้ยาวนะส่วนขานี่เราก็พับเก็บครับนี่พับเก็บนะพับตั้งเลยประกบชิดเข้าไปตรงแผ่นที่อยู่ส่วนหน้าแข้งนี่เราก็ดึงขึ้นมาได้นะครับนี่ดึงขึ้นมาได้แล้วก็หมุนไปด้านหน้าเลยครับทำให้ปิดเป็นหลังคานะปิดเป็นหลังคารถที่เหลือเราก็ตั้งให้มันเอียงๆสักนิดนึงยังไงครับได้แล้วตั้งท้ายให้เอียงหน่อยจะกลายเป็นรถดำแล้วนะครับก็สำหรับคันนี้ถือว่ายากที่สุดแล้วนะแล้วเวลาบิดพับกับเป็นหุ่นก็เหมือนกันนะครับ
อัพเก็บลงมาเก็บหน้าแข้งนะเก็บหน้าแข้งแล้วก็ดึงขาลงมาครับให้ยาวออกนะตรงส่วนแขนนี่เราก็หมุนออกมาครับหมุนออกมานะดึงหัวขึ้นมาดึงหัวหุ่นขึ้นมาแล้วตัดแขนลงมานิดนึงครับตัดแขนให้มันเป็นแขนนะตรงส่วนนี้เราก็ย่นนะครับไงย่นปิดตรงช่องนี้นะย่นให้ลำตัวสั้นลงแล้วสุดท้ายเราก็ดึงขึ้นมาครับได้แล้วกลับมาเป็นหุ่นเหมือนเดิมข้อต่ออ่อนสักหน่อยนะเดี๋ยวมาดูแบบที่4กันนะครับว่าเป็นยังไงนะคราวนี้มาถึงหุ่นแบบที่4แล้วนะครับหุ่นแบบที่4นี้ก็จะเป็นรถแมคโครนะเป็นแบบลักษณะไถดินนะครับข้างบนสุดเลยเห็นหรือเปล่านี่มาให้2ชุดเหมือนกันก็คือตัวหุ่นกับด้ามจับปืนนะครับซึ่งเอาไปตอกชุดที่แล้วนะก็มาเป็นตัวหุ่นสวยนะแต่ผมว่าอย่างแรกเลยก็คือเอาเท้าประกบก่อนนะครับมันจะมี2ช่องแล้วประกบนะคือประกบเท้ากับประกบลักษณะคล้ายห้องที่นั่งคนขับนี่ครับนี่เดี๋ยวนะมันไม่ตรงนี่ครับนี่พอประกบเสร็จปุ๊บนี่เราก็สไลด์ขึ้นมาได้นะนี่ไงครับสไลด์ขึ้นมาได้นะตรงนี้อาจจะปูสักหน่อยนึงพับขึ้นมาครับจะกลายเป็นห้องที่นั่งคนขับแล้วตรงนี้ผมต้องยกออกคือออกมาก่อนนะแล้วมันจะได้เห็นตรงส่วนไหล่นี้เราดันลงมาคือเราดันลงมานะครับคือดันลงมานั้นมันตรงๆนะตั้งลงมาแล้วก็หมุนลงมาให้มันตรงๆนะครับนะคือก็คือแบบคือไหล่มันจะได้ชิดนะครับยังไงชิดอย่างนี้นะแล้วตรงส่วนลักษณะหัวนี้เราก็ดึงลงมานะคือแบบดึงลงมาได้ครับยังไงคือหัวมันจะย่นลงมาแล้วก็เอาแขนชิดลงมาครับที่เหลือเราก็พับขาลงมาครับประกบเข้าไปเลยนะยังไงได้แล้วคือแบบไม่รู้ว่าผมทำถูกหรือไม่นะแต่ตามแบบมันต้องประกบชิดเลยแต่นี้ผมทำแล้วมันไม่ชิดนะโอเคอยู่นะชุดนี้แต่ผมกดลงมามันไม่ชิดน่ะแล้วเวลาบิดพับกับเป็นหุ่นก็เหมือนกันนะครับตั้งออกมานะตรงนี้เราต้องดึงขึ้นมาแล้วก็พับไหล่ออกมานะครับพับไหล่ออกเราออกมาให้กว้างนะดึงขึ้นมาแล้วก็พับไหล่ออกมาให้กว้างครับที่เหลือก็ย่นย่นขาเข้าไปแล้วหัวมันจะเก็บครับตรงนี้ก็ปิดส่วนนี้นิดนึงตรงส่วนนี้เราก็พับลงมาครับแล้วก็กดสไลด์เข้าไปแยกสุดท้ายก็แยกเท้าออกมาเสร็จแล้วกลับมาเป็นหุ่นแล้วดังนั้นมาดูแบบที่5กันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะคราวนี้ก็มาถึงหุ่นแบบที่5แล้วนะครับหุ่นแบบที่5นี้ก็จะเป็นรถก่อสร้างออกแนวประเภทล้อตีนตะขาบนะยังไงครับคราวนี้ชุดนี้มีมาให้อยู่3ชิ้นนะก็คือตัวหุ่นกับลักษณะด้านจับปืนต้องเอาไปต่อแยกกับชุดอื่นด้วยคืนนี้ก็จะเป็นมือซ้ายหุ่นนะคือต้องเอาไว้รวมร่างกันนะครับคือหุ่นแบบล้อตีนตะขาบนี่จะง่ายนะคือจะง่ายสุดแล้วล่ะผมว่าอย่างแรกเลยก็คือเอาปลายเท้าเนี่ยครับตั้งให้มันตรงๆนะแล้วก็หมุนมาด้านหลังเนี่ยครับหมุนมาด้านหลังนะจะมีช่องให้ประกบเนี่ยครับยังไงช่องให้ประกบนะเป็นซี่เล็กๆนี่ไงครับประกบตรงด้านหลังแล้วก็มีรูนะแล้วคือแบบเอาไว้ต่อได้คือรวมร่างตรงนี้เราก็ยกลงมานะครับตรงนี้เราก็ตั้งขานะตั้งฉากลงไปเลยแขนตั้งให้ยาวเลยหัวก็พับเก็บขึ้นมาครับได้แล้วก็แบบชุดรถก่อสร้างที่เป็นล้อตีนตะขาบนี่จะง่ายนะคือจะง่ายกว่าแบบอื่นเยอะเลยแล้วเวลาแปลงร่างกลับแล้วเป็นหุ่นก็เหมือนกันนะครับกางออกมานะตั้งฉากกางออกมาแล้วก็ตั้งฉากหัวตั้งลงมาตรงนี้ก็พับเก็บเข้าไปครับพับเก็บเข้าไปนะตรงส่วนท้ายนี้เราก็แยกออกมาครับแยกออกมาสองข้างนะหมุนพับกลับลงมาครับหมุนพับกลับลงมาปึ๊บหมุนหันด้านหน้าแล้วเท้าก็แบออกมาครับแบออกมาแล้วให้มันตั้งได้เสร็จแล้วกลับมาเป็นหุ่นแล้วเดี๋ยวงั้นมาดูแบบสุดท้ายกันนะครับคราวนี้มาถึงแบบคุณสุดท้ายกันสักทีนะครับแบบคุณสุดท้ายนี่ก็จะเป็นรถตีนตะขาบเหมือนกันนะเป็นรถตักนะครับแมคโครนี่มาให้3ชุดเหมือนแบบที่5เด้เลยก็เพราะว่าตัวนี้ต้องเอาประกอบเป็นปืนนะกับอีกมือข้างนึงที่ว่าเป็นแขนขวานะครับคือชุดนี้ก็แปลงร่างเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นล้อตีนตะขาบเหมือนกันเท้าก็แบให้ตรงๆนะครับแบให้ตรงๆนะหมุนเท้าขึ้นมาหมุนไปทั้งหลังนะครับหมุนขึ้นมาแล้วก็หักไปทั้งหลังนะครับจะมีข้อต่อนะข้อต่อ
เอาให้ยึดเลยนะครับยึดเลยนะคือตรงนี้ก็จะเอาไว้รวมล่างได้ครับตรงส่วนนี้เราก็ดึงออกมานะครับดึงออกมานะหัวพับพับเก็บเข้าไปครับตรงส่วนนี้เราก็ยืดออกมานะยืดยาวออกมาเลยยืดยาวออกมาสองข้างเลยปิดทับง่ายๆจะได้แล้วเป็นรถแมคโครก็ทำเหมือนกับหุ่นแบบเมื่อกี้เด๊ะเลยครับไม่ต่างกันนะตรงชุดนี้แล้วเวลาแปลงร่างกับเป็นหุ่นก็เหมือนกันนะครับแยกออกมานะแล้วก็ตั้งฉากหมุนออกมาแล้วก็ตั้งฉากครับหัวก็ดึงขึ้นมาครับนี่ดึงขึ้นมานะตรงส่วนนี้ก็พับเก็บเข้าไปครับตรงกลางขานี่ก็แยกออกมาจากข้อนะอุ้ยแน่นอ่ะแยกออกมาจากข้อสองข้างเลยแน่นอุ้ยหลุดอ่ะไม่เป็นไรนะครับหมุนขาลงมาหมุนไปด้านหน้าหมุนขาลงมาแล้วก็หมุนไปด้านหน้าครับนี่เท้าก็แบออกกลับมาเป็นหุ่นแล้วเหมือนเดิมเดี๋ยวงั้นมาดูแบบรวมร่างกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะชุดนี้ผมต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไปต่อไม่ได้นะคือตรงส่วนเท้านี้เราสามารถงัดออกมาได้นะคือเพื่อที่จะเอาไว้เชื่อมต่อเป็นขาได้นะครับคือก็เอารถโม่นะกับรถแมคโครนะครับคือไปต่อกันได้แต่ผมก็ลองแล้วนะเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้จริงๆเพราะว่าผมงงกับตรงส่วนลำตัวและส่วนหัวมากแล้วไม่รู้ต่อยังไงนะคือตรงนี้ก็จะเป็นขาซ้ายนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นขาขวานะแล้วรถล้อตีนตะขาบนี่ก็จะเป็นมือสองข้างเลยและที่สำคัญคือมือให้มาซ้ำกันก็คือมือซ้ายสองข้างน่ะนึกออกไหมก็คือมันซ้ำกันอ่ะนะผมก็เลยไปต่อไม่ได้นี่ไงครับคือตรงนี้ส่วนจะเอาไว้ต่อเป็นมือนะตรงส่วนข้างในที่ยืนออกมาได้นะครับยังไงคือมันจะไว้เชื่อมเป็นส่วนแขนสองข้างเลยข้างนี้เราก็ทำได้นะครับยังไงก็เอาไว้เชื่อมเป็นส่วนแขนนะครับเป็นมือสองข้างนะตรงชุดนี้ที่เหลือก็เป็นส่วนปืนนะครับที่เราต้องเอามาประกบกันนะส่วนปืนที่ก็ซ้ำกันอีกนะแต่ผมดูดีๆแล้วนี่ไงคือตัวนี้ยังประกบได้อยู่ไหนนอเดี๋ยวนะใช่นี่ไงประกบได้ตรงนี้แน่นสักนิดนึงครับประกบได้แล้วเอาปากกระบอกปืนนี้ประกบอีกทีนึงนะประกบอีกทีนึงจะได้แล้วครับที่เหลือจะมีอีกส่วนเป็นลำกล้องนะคือตัวนี้ซ้ำกันน่ะนี่ไงซ้ำกันอีกแล้วก็เลยไปต่อไม่ได้นะครับคือตรงนี้ก็จะเอาไว้ติดตั้งข้างบนนะครับนี่ไงจะได้แล้วเป็นปืนยาวหาซื้อตามร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นของเล่นแผงนะถ้าเห็นหน้าปกแบบนี้แล้วก็ใช่เลยผมงงตรงส่วนลำตัวกับส่วนหัวนี่แหละนะประกบไม่ได้คลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ